ายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีKids Weekend สัปดาห์นี้จะพาน้องๆไปตะลุยนิทรรศการยุคน้ำแข็งส่งตรงจากอาร์เจนตินาตื่นตาตื่นใจกับโครงกระดูกไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในโลกช้างแมมมอสและหุ่นยนต์สัตว์ยุคน้ำแข็งสูญพันธุ์เคลื่อนที่ได้กว่า10ชนิดนอกจากความรู้ความสนุกสนานตระการตาน้องๆยังจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดรักและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างมากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะพร้อมแล้วตามแม่หมูและน้องโชแชงไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะคุณกำลังชมรายการ Kids Weekend รายการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของเด็กวัยสน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 ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวทั้งบ้านได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะแล้ววันนี้คุณแม่จะพาไปเรียนรู้ที่ไหนคะวันนี้คุณแม่จะพาหนูไปเรียนรู้เกี่ยวกับโลกหนาวที่เรียกว่า Ice Age ค่ะโหต้องเรียกประตูไดเรมอนเลยสิคะเพราะว่าต้องย้อนเวลาไปหลายล้านปีเลยค่ะไม่ต้องเรียกโดเรมอนให้ยุ่งวุ่นวายค่ะลูกโดเรมแม่นี่แหละจะพาไปเองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีจัดนิทรรศการยุคน้ำแข็งของประเทศอาร์เจนตินาที่ประเทศไทยของเราอยู่ที่องค์กรวิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานีค่ะโหตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณแม่แค่นึกก็หนาวแล้วค่ะว่าแต่มันไปยังไงคะการเดินทางก็ไม่ยากค่ะลูกเราใช้ถนนวิภาวดีนะคะขับตรงเข้าถนนรังสิตนครนายกค่ะขับตรงมาเรื่อยๆ15กิโลเมตรนะคะเป็นเส้นเดียวกับริมเวอร์นั่นเองนะคะแล้วก็พอถึงคลอง5นะคะลงสะพานคลอง5เลี้ยวซ้ายค่ะเข้าซอย4กิโลเมตรนะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆค่ะเลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานีเสร็จแล้วก็ตรงจนถึงวงเวียนนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าถึงพิพิธภัณฑ์เลยค่ะโหน่าไปจังเลยค่ะคุณแม่งั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นช่วงหน้าพบกันที่องค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติปทุมธานีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานีแล้วนะคะและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปบุกตะลุยเมืองน้ำแข็งแล้วค่ะคุณแม่ค่ะช่วยฉันสงสัยนิดนึงค่ะสงสัยอะไรคะคือหนูสงสัยว่าทำไมยุคน้ำแข็งถึงหายไปคะแล้วยุคของเราเนี่ยค่ะจะหายไปเหมือนยุคน้ำแข็งหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็คิดอยู่ค่ะลูกเพราะปัจจุบันเนี้ยโลกของเรากำลังผจญกับสภาวะโลกร้อนทำให้สภาพอากาศของเราเนี่ยแปรปรวนขึ้นทุกวันถ้าทุกคนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาอันนี้นะคะไม่แน่นะในยุคหน้าโลกของเราเนี่ยก็อาจจะหายไปเหมือนยุคน้ำแข็งก็ได้ค่ะลูกโหน่ากลัวจังเลยค่ะคุณแม่ใช่แต่คำตอบของคุณแม่จะเป็นจริงไหมไปหาคำตอบกันข้างในเลยค่ะไปเลยค่ะโชแชงเรามาถึงโซนแรกกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซนเปิดกล่องความทรงจำโลกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในเนี้ยพื้นโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วที่สำคัญเนี่ยในเนี้ยมีสัตว์ต่างๆนะคะของยุคหลายล้านปีก่อนให้เราดูด้วยค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
เราต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้เขาจะอธิบายให้หนูฟังค่ะเกี่ยวกับว่าที่เขาว่าเปิดกล่องความทรงจำโลกนี่นะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยโลกเราหน้าตาไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้นะคะสมัยก่อนชวนแชงดูนะคะหน้าตาของโลกสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคะลูกเนี่ยค่ะอันนี้คือสมัย 4.6 พันล้านปีก่อนค่ะ 4.6 พันล้านปีหมายความว่าอย่างไรคะก็คือ 4,600 ล้านปีก่อนนั่นเองค่ะลูกเห็นไหมคะพื้นผิวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะสีก็จะไม่เหมือนสมัยนี้เห็นไหมคะที่เราเห็นและนี้ก็คือ150ล้านปีก่อนแล้วก็ดูปัจจุบันค่ะลูกปัจจุบันก็จะเป็นที่เราอยู่หนูดูสิคะมีอันไหนที่หนูคุ้นเคยบ้างชื่อยุคจูราสสิกเห็นไหมคะจูราสสิกจะอยู่ที่145ล้านปีมาแล้วนะคะยุคจูราสสิกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อค่ะลูกมีอะไรดีๆเยอะแยะเลยค่ะเรามาดูอันนี้กันค่ะลูกอันนี้ก็น่าสนใจนะคะอันนี้คือหลักฐานการก่อตัวหรือการเจริญเติบโตค่ะถ้าสิ่งไหนมีการเจริญเติบโตก่อตัวทับซ้อนเป็นชั้นๆเช่นวงปีพืชจะก่อตัวกันแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเวลาเราผ่าต้นไม้ออกมาค่ะเราจะเห็นเป็นวงแบบนี้เห็นไหมคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในขณะที่มีการก่อตัวด้วยนะลูกมันอายุเหรอคะใช่คือถ้าวงยิ่งเยอะอายุเยอะแต่นอกจากวงแล้วเนี่ยชั้นของแต่ละชั้นเนี่ยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตอนนั้นด้วยอย่างเช่นเนี่ยค่ะชั้นหนาบอกถึงสภาพแวดล้อมในฤดูฝนและความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุนะคะชั้นหนานี่ชั้นหนาส่วนชั้นบางๆนี่เส้นเนี่ยนะคะบอกถึงสภาพแวดล้อมในฤดูแล้งค่ะค่ะนะคะธารน้ำแข็งเนี่ยเกิดเมื่อหิมะตกในฤดูหนาวนะคะจะเกิดการสะสมตัวแทรกด้วยหิมะเป็นชั้นบางๆเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ตกในฤดูร้อนแล้วก็จะมีหยาดน้ำฟ้าฝุ่นลมหอบละอองเรนูต่างๆเนี่ยค่ะมาเกาะรวมตัวกันค่ะเป็นเวลาสะสมไปเป็นเวลานานนะคะต่างโดนกดทับจนกระทั่งเป็นธารน้ำแข็งแข็งๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะลูกเห็นไหมคะธารน้ำแข็งมันคืออย่างแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือวงปีไม้ค่ะวงปีไม้เนี่ยก็คือเป็นความหนาแน่นของวงปีไม้เนี่ยจะทำให้เราบ่งบอกถึงอายุของต้นไม้ด้วยนะคะที่แม่บอกไปเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะเนี่ยวงแต่ละวงมันจะบอกถึงอายุของต้นไม้ลูกวงของต้นไม้เห็นไหมคะบ่งบอกถึงอะไรคะลูกอายุของต้นไม้ค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมของต้นไม้เช่นสภาพแวดล้อมใช่วงหนาแบบนี้ก็หนาบอกถึงอะไรคะลูกบอกถึงสภาพแวดล้อมในฤดูฝนแบบนั้นนะคะส่วนเช่นบางๆก็ในฤดูแล้งใช่ค่ะที่สำคัญนะโชว์แชงรู้ไหมว่า1ปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น1วงค่ะ5เนี่ยหนูนับดูสิคะนี่กี่วงคะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเห็นไหมคะค่ะยิ่งวงเยอะก็ยิ่งเป็นไงคะแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้มีอายุมากใช่ค่ะตามวงของมันอันนี้เยอะมากเลยใช่ชนิด10ตัวที่อยู่ในห้องนี้มันถูกจำลองมาจากกระดูกไดโนเสาร์ของจริงนะคะผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมกับความรู้ที่มีคนรวบรวมไว้แล้วประเทศที่เป็นต้นแบบและทำได้ดีที่สุดในโลกก็คือประเทศอาร์เจนตินาค่ะลูกโหเจ๋งมากเลยค่ะหนูอยากดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวนะคะเริ่มจากตัวนี้นะคะลูกและเราก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของนิทรรศการยุคน้ำแข็งแล้วนะคะก็คือหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคน้ำแข็งทั้ง10ตัวนี่เองค่ะแถมบางตัวนะคะก็ยังเป็นบรรพบุรุษของสัตว์ยุคปัจจุบันอีกด้วยนะคะลูกเริ่มกันที่ม้าอเมริกาใต้เลยค่ะหรือที่เรียกว่าม้าฮิปปีเดียนเป็นม้าที่มีขนาดเล็กแต่มีร่างกายสมส่วนกำยำจัดเป็นม้าไม่กี่ชนิดนะคะที่เคลื่อนย้ายอพยพสู่ทวีปอเมริกาใต้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์เลยล่ะค่ะเห็นไหมคะเราไปดูตัวนั้นต่อเลยค่ะต่อกันที่กลอสโซเทเรียมนะคะเป็นสล็อตดินที่มีขนาดใหญ่มากชนิดหนึ่งในยุคนั้นทีเดียวค่ะเป็นสัตว์ประจำถิ่นของทวีปอเมริกาใต้นะคะแต่ก็มีการพบซากดึกดำบรรพ์ของเจ้าตัวนี้นะคะลูกที่อเมริกาเหนือเช่นเดียวกันนะคะตัว
ต่อไปเลยค่ะแม่ตัวต่อไปเลยเนาะตัวนี้ไหมมีค่ะเขียวสวยมากเลยตัวต่อมานี่หน้าตาน่าเกรงขามมากเลยค่ะก็คือเสือเขี้ยวดาบนั่นเองค่ะเป็นสัตว์ในวงแมวป่าที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับสิงโตเลยนะคะแต่มีสัดส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันเขี้ยวบนของเขาจะมีขนาดยาวเป็นพิเศษแต่เขี้ยวล่างจะลดขนาดเล็กลงซึ่งมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของเจ้าตัวเนี้ยครั้งแรกที่ประเทศบราซิลค่ะลูกเขาบอกเลยไม่มีสัตว์ปัจจุบันที่เป็นญาติใกล้ชิดลูกเพราะมันสูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆลูกน่ารักมากเลยดูสิเขาเรียกว่ามาครอคีเนียลูกมาครอคีเนียตัวนี้เรียกว่ามาครอคีเนียหรือตัวยาม่าใหญ่นั่นเองค่ะลูกลำตัวของเขานะคะจะมีขนาดเล็กกว่าอูฐปัจจุบันตัวนี้แม่ว่าน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยจัดเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์กีบส้นเรียบค่ะเป็นสัตว์กีบชนิดสุดท้ายที่เหลือรอดในทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะคะเห็นไหมคะหน้าเขาจะมีงวงยาวๆแล้วก็ตัวเขาจะคล้ายๆอูฐนั่นเองค่ะท็อกโซดอนเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับแรดขาสั้นค่ะอันนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์กีบแห่งซีกโลกใต้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและเป็นสัตว์กีบยุคน้ำแข็งที่พบได้ทั่วไปเลยนะคะในทวีปอเมริกาใต้ด้วยค่ะอันนี้โซนนี้ก็จะมีเขาก็จะอธิบายถึงว่าสัตว์สูญพันธุ์ไปได้อย่างไรเราค่อยๆดูนี่การเคลื่อนย้ายฝูงสัตว์อพยพขลุกมนุษย์ทวีปนี้เส้นทางเคลื่อนย้ายของฝูงสัตว์ที่ขลุกต่อมาตัวนี้นะคะคือช้างมัสโตดอนช้างตัวนี้มีน้ำหนักเกือบ4ตันเลยนะคะและลักษณะของงาช้างเนี่ยก็ไม่โค้งยาวแบบแมมมอธด้วยค่ะมีการอพยพจากทวีปอเมริกาเหนือสู่ทวีปอเมริกาใต้ค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าเมกาเทเรียมเราเคยอ่านเจอในหนังสือด้วยค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเมกาเทเรียมมีบรรพบุรุษร่วมกันกับสัตว์ชนิดใดในปัจจุบันอะไรดีคะโหอันนี้ยากมากค่ะเดี๋ยวขอมาเฉลยเลยค่ะสารดต้นไม้3นิ้วต่อมาตัวนี้ก็คือหมียุคน้ำแข็งหรือพาราคโตเทเรียมเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ค่ะอพยพจากทวีปอเมริกาเหนือสู่ทวีปอเมริกาใต้นะคะแต่มันก็สามารถกินรากไม้ผลไม้และน้ำผึ้งป่าได้เหมือนหมีในปัจจุบันนะคะลูกในสมัยก่อนนี่เขาตัวใหญ่มากเลยเนาะมาดูนี่อะไรและนี่ตัวสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดของงานนี้เลยนะคะลูกนี่ก็คือเจ้าแมมมอธขนปุยนั่นเองขนาดความสูงของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่4เมตรยาวถึง5เมตรเลยนะคะน่ารักมากใช่ไหมคะรู้ไหมว่าแมมมอธมีบรรพบุรุษร่วมกันกับสัตว์ชนิดใดเดาว่าช้างแอฟริกาค่ะลองดูสิถูกไหมคะช้างแอฟริกาตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะลูกนะมันไว้ใช้ทำอะไรบ้างคะตัวนี้เอาไว้ขุดนะครับผมวิธีการขุดของมันก็คือว่าดูที่พี่นะครับอันนี้การขุดที่วิธีที่ผิดนะครับอาจจะโดนตาเพื่อนก็ได้แต่การวิธีการขุดที่ถูกต้องคือว่าเราจับตรงนี้เอาไว้ในมือเบาๆตัวนี้เมื่อเราเจอฟอสซิลแล้วเราก็ปัดใช่ผมปัดให้มันจะช้าแล้วปัดเร็วมากโอเคค่ะ
ค่ะในขณะที่โชว์แชงเขากำลังเพลิดเพลินกับการขุดฟอสซิลนะคะเดี๋ยวเราพักไปชมช่วงแฮปปี้คิดแฮปปี้ไทม์กันค่ะแฮปปี้คิดแฮปปี้ไทม์เคล็ดลับดีๆสำหรับคุณลูกที่คุณแม่ไม่ควรพลาดคุณแม่เคยสังเกตไหมคะว่าเปิดเทอมทีไรเจ้าตัวเล็กไม่ค่อยสบายทุกทีผิดกับช่วงปิดเทอมที่จะเริงร่าเป็นพิเศษสาเหตุที่ลูกป่วยบ่อยเวลาไปโรงเรียนเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะจริงๆแล้วเชื้อโรคมีอยู่ทุกที่ค่ะในห้องเรียนของลูกเองก็อาจมีเชื้อโรคแฝงตัวอยู่เป็นสาเหตุให้ลูกป่วยบ่อยค่ะโรคที่เด็กๆ เป็นบ่อยเช่นไข้หวัดท้องร่วงคุณแม่ต้องให้ลูกน้อยพักผ่อนให้มากกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มน้ำเยอะๆซึ่งควรจะเป็นน้ำอุ่นเพราะน้ำเย็นจะทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายชะลอตัวลงในขณะที่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นๆจะช่วยบรรเทาอาการข้างของทางเดินหายใจได้ดีช่วยให้ชุ่มคอและควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกช่วยลดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะโดย Nutroplex Oligo Plus It's Vegan It's Vegan กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะและหลังจากที่เราสนุกกับการขุดหาฟอสซิลแล้วเราก็มาสนุกกันต่อกับการชมภาพยนตร์3ดีเรื่อง Titans of the Ice Age นะคะไปกันเลยค่ะค่ะไปค่ะThere's a treasure trove of time One by one, mammoths died hereเป็นไงบ้างลูกหนังสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะจากหนังเลยค่ะใช่แล้ววันนี้ที่หนูมาเที่ยววันนี้หนูได้ความรู้อะไรบ้างคะหนูได้ความรู้ว่า 1. ช้างแมมมอธมีฟัน6ชุดในระหว่างช่วงอายุ60ปีค่ะแล้วก็2นะคะเราสามารถดูช่วงอายุได้จากซากสัตว์ดึกดำบรรพ์นั้นเช่นถ้าเราผ่างาของช้างแมมมอธออกมาก็จะเห็นวงถ้าเรานับวงดีๆเราก็จะรู้อายุของสัตว์ตัวนั้นตามวงค่ะและที่สำคัญนะคะวงนั้นนะคะดูสภาพอากาศได้ด้วยนะคะเช่นถ้าวงหนาแสดงว่าเป็นฤดูฝนอุดมสมบูรณ์ดีส่วนถ้าวงแคบคือฤดูแล้งไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญเลยที่สัตว์ในยุคน้ำแข็งเนี่ยเขาสูญพันธุ์ไปเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนค่ะใช่เพราะสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้สัตว์ไม่สามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ทำให้เขาสูญพันธุ์ไปนั่นเองก็เปรียบเทียบกับปัจจุบันที่มีสภาวะโลกร้อนนะคะหรือที่เราเรียกว่า global warming นั่นเองนะคะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยยังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่ทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบทุกวันนี้เนี่ยยุคของเราก็อาจจะหายไปเหมือนยุคน้ำแข็งก็ได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดนิทรรศการอันนี้ค่ะและศัพท์ที่ได้วันนี้นะคะ 1. Ice Age แปลว่ายุคน้ำแข็ง 2. Fossil แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ 3. Dig แปลว่าขุดค่ะส่วนคำสุดท้ายคือGlobal Warming คือสภาวะโลกร้อนค่ะเก่งมากค่ะลูกเก่งที่สุดเลยค่ะการพาลูกนะคะออกมานอกสถานที่แบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เขาได้พัฒนาการทั้งความรู้อารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านภาษาด้วยนะคะแต่ที่สำคัญถ้าเราพามาในสถานที่แบบนี้คือสถานที่อย่างพวกพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเขาไม่ให้ยากจนเกินไปเขาก็จะได้รับความรู้ไปอย่างเต็มๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณแม่ถ้าใครอยากมาที่นี่นะคะมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะและที่สำคัญ
ถ้าใครอยากมาเปิดประสบการณ์ท้าทายแบบโชว์แชงและคุณแม่สามารถส่งรูปถ่ายทั้งคุณแม่และคุณลูกมาได้ทาง Facebook Fanpage Chris Week End ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้า Chris Week End จะพาไปเรียนรู้ที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ Chris Week End สวัสดีค่ะ